อยากกินเหมือนพี่ปูแล้วสิท่าเดี๋ยวพี่ปูกินเผื่อกันแล้วกันนะคนทุกอย่างเข้าไปแล้วนะคะเตรียมพร้อมรับประทานให้ท่านผู้ชมดูลืมนะคะลืมมันต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะคะเพราะว่าจะต้องมีความหวานนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้ความหวานจากสับปะรดนะคะสับปะรดที่ให้รสชาติที่ดีเขาบอกว่ามันน่าจะเปรี้ยวหน่อยนะคะจะชูรสตอนนี้พี่ปูใส่น้ำตาลไปแล้วน่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวพี่ปูชิมเลยนะคะชิมค่ะชิมให้ดูเลยนะคะเห็นไหมสีไม่สวยนะตอนนี้ถ้าเราใส่ต้นหอมซะหน่อยก็น่าจะดีแต่ว่าไม่ใส่ค่ะลืมได้ไงเนี่ยบีบมะนาวทั้งนั้นสุดยอดนะคะผมอร่อยจริงๆนะคะตายตายใครทำไมฝีมือดีขนาดนี้ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าฝีมือดีขนาดนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิตนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะไปชมคลิปดีๆของพี่ปูเลยค่ะท่านผู้ชมคะมาพบกับพี่ปูอีกหนึ่งเมนูนะคะหลังจากพี่ปูเริ่มเบื่อน้ำพริกแล้วนะคะเราก็ต้องหาเมนูมาคั่นมั่งนะคะจะให้กินแต่น้ำพริกเนี่ยมันไม่ไหวนะคะวันนี้เผอิญพี่ปูมีวัตถุดิบติดบ้านอีกแล้วบ้านอะไรก็ไม่รู้นะคะมีทุกอย่างค่ะวันนี้นะคะพี่ปูมีขนมจีนนะคะขนมจีนติดบ้านอยู่นะคะแล้วก็มีหมูสับค่ะอันนี้หมูสับนี่เป็นส่วนของครอบครัวพี่ปูที่ชอบเองนะคะแล้วก็พี่ปูมีกระเทียมนะคะกะทินะคะสับปะรดนะคะแล้วก็ขิงนะคะมะนาวนะคะมีใครเริ่มเดาออกหรือยังว่าพี่ปูจะทำอะไรเอ่ยนะคะอันนี้เป็นกุ้งนะคะกุ้งเนื้อที่พี่ปูป่นเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะที่ให้ความหอมนะคะเวลาเราจะรับประทานนะคะอันนี้คือน้ำเปล่านะคะที่พี่ปูจะหั่นขิงแล้วแช่ไว้เพื่อเพิ่มความกรอบค่ะอันนี้ถ้วยเปล่าค่ะไว้ใส่กระเทียมที่หั่นนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะอ๋อเกือบลืมบอกนะคะพี่ปูมีนะคะลูกชิ้นนะคะยี่ห้อนี้ใครก็คงจะรู้จักนะคะว่ามันเหนียวนุ่มขนาดไหนนะคะพี่ปูจะใส่กะทินะคะกล่องนี้นะคะลงไป1กล่องนะคะเราจะใช้ไฟที่ไม่แรงจนเกินไปนะคะพอเดือดแตกมันแล้วนะคะกะทิแตกตัวมันไม่น่ารับประทานนะแล้วพี่ปูก็ใส่เกลือลงไปนะคะครึ่งช้อนชานะคะพอเริ่มเดือดนะคะท่านผู้ชมก็คนนะนะคะคนให้เกลือละลายสักหน่อยในระหว่างที่ความร้อนเริ่มได้ที่นะคะพี่ปูจะใส่หมูสับลงไปนะคะแล้วก็บีนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เป็นก้อนนะคะเวลาเราราดลงไปบนขนมจีนของเรานะคะบางคนเขาไม่ได้ใส่หมูนะคะบางคนก็มีใส่หมูก็คือสูตรใครสูตรมันชอบกินอะไรก็ใส่กันไปนะคะไม่ว่ากันนะคะอย่างเงี้ยนะคะจะมาบังคับให้ชอบเหมือนกันไม่ได้ค่ะไม่ได้บ้านใครบ้านมันเหมือนเดิมนะคะในระหว่างที่หมูเริ่มเดือดนะคะพี่ปูจะใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะที่เราใส่เกลือไปแค่นั้นเพราะว่าท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่าลูกชิ้นปลาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีความเค็มนะคะที่ออกจากเนื้อลูกชิ้นนะคะก็ยังคงคุมไฟเหมือนเดิมนะคะหลังจากเริ่มเดือดปุดๆนะคะเดือดปุดๆนะคะแล้วก็คนให้มันจมในกะทิสักหน่อยนะคะแล้วสังเกตนะคะให้หมูสุกนะคะท่านผู้ชมคือถ้าไม่ได้ไฟแรงเดือดพ่านจนกะทิหมดความสวยงามเนี่ยพี่ปูก็ว่าโอเคแล้วนะแต่ว่าต้องสุกนะคะตอนนี้สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะคะขอให้รักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะพี่โคแกมาอีกแล้วนะคะน่ากลัวชะมัดเลยหลังจากเดือดกระจุ่มกระจิ่มมาสักพักนะคะพี่ปูพอใจแล้วพี่ปูก็จะดับแก๊สแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมวัตถุดิบนะคะปกติเขาก็จะใช้การสับนะคะสับปะรดนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสับปะรดที่แม่พี่ปูนะคะทำชิ้นแล้วนะคะเตรียมรับประทานนะคะแล้วเราเนี่ยนะคะเป็นคนทำตามวัตถุดิบที่มีนะคะในการทำอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหั่นซอยเป็นเล็กๆนะคะที่จะโรยไปในขนมจีนซาวน้ำของเรานะคะคือดัดแปลงวัตถุดิบที่มีแหละนะคะสับไม่ได้ก็หั่นสิคะจะไปยากอะไรล่ะคะทีนี้พี่ปูก็หั่นสับปะรดเสร็จไปแล้วนะคะเรามาถึงกระเทียมนะคะกระเทียมนี่ถ้าตรงไหนที่มันดำก็ฝานทิ้งไปนะคะเราก็มาหั่นกระเทียมตามนี้ค่ะบางๆนะคะส่วนพริกนะคะพี่ปูก็จะหั่นนะคะแล้วทีนี้อ๋อก่อนหั่นพริกเดี๋ยวเลี่ยงไปก่อนบอกเทคนิคก่อนนะคะการฝานมะนาวนะคะพี่ปูไม่รู้ว่าที่อื่นฝานอย่างไรนะคะแต่ว่าบ้านพี่ปูฝานมะนาวแบบนี้ค่ะ
จริงๆพี่ปูไม่ได้คิดอะไรหรอกจนพี่ปูทำคลิปนึงมีคนทักพี่ปูว่าพี่ปูฝานมะนาวแบบนี้เหรอท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าจะไม่มีเม็ดนะคะหรือว่ามีนิดหน่อยแล้วก็ออกไปนะคะส่วนในแกนกลางเนี่ยบางคนฝานให้เหลือนิดเดียวเขาก็ทิ้งไปแต่พี่ปูก็จะใช้บีบแบบนี้นะคะไม่ทิ้งค่ะงกค่ะแล้วแกนเนี่ยนะคะพี่ปูไม่ทิ้งเห็นไหมคะขออนุญาตนะคะบีบนิดนึงนะคะเพราะว่าในพริกของพี่ปูเนี่ยนะคะจะแช่น้ำปลานะคะเผื่อว่ารสชาติของเรานะคะในการกินขนมจีนซาวน้ำจะไม่เค็มใช่ไหมคะเราใส่ไปเลยค่ะเหตุผลที่พี่ปูบีบมะนาวที่แกนกลางที่เหลือสักนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่ปูกลัวพริกที่พี่ปูหั่นลงไปเนี่ยนะคะจะดำนะคะเราก็หั่นเลยนะคะพริกขี้หนูแท้นะคะเวลาใส่เนี่ยมันจะหอมนะคะท่านผู้ชมถ้ารสชาติใช้ได้แล้วเขาก็ซ้อนแต่พริกขึ้นมารับประทานนะคะถ้ายังไม่เค็มก็เอาน้ำปลาในนี้แหละค่ะโรยลงไปเลยทีนี้มาในเรื่องการหั่นขิงของพี่ปูนะคะก็ฝานบางๆค่ะหลังจากฝานแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เกลี่ยสักนิดนึงนะคะอย่าให้เกยกันเป็นตั้งนะคะก็เกลี่ยอย่างเงี้ยค่อยๆหั่นไปนะคะซอยบางๆซอยเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไปในน้ำนะคะที่เราเตรียมไว้นี่แหละนะคะเนี่ยนะคะน้ำที่เราเตรียมไว้ขิงของเราจะได้มีความกรอบนะคะท่านผู้ชมคิดว่ามีอะไรยากจนเกินไปไหมคะสำหรับการทำขนมจีนซาวน้ำวันนี้นะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานเตรียมรับประทานกันเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นพริกป่นที่พี่ปูแถมนะคะแถมให้สำหรับบางคนที่ต้องการความเผ็ดเพิ่มทีนี้เราก็จะมาจัดการกันแล้วนะคะจริงๆพี่ปูก็ลืมไปนิดนะช่วยเหลือกันสักหน่อยเดี๋ยวจะลำบากในการรับประทานนะคะหูยของพี่ปูนะคะพี่ปูเน้นค่ะเน้นนะคะเน้นหมูกับลูกชิ้นนะคะอยากได้อะไรบ้างเอ่ยอันนี้กองข้างๆสักหน่อยเป็นไงเผื่อว่าจะไม่ไหวนะคะเดี๋ยวบางคนทานไม่ไหวนะคะใครจะเสริมเติมแต่งอะไรง่ายๆก็ได้นะคะไม่ว่ากันบางคนอาจจะใส่ต้นหอมนิดนึงเพื่อการถ่ายรูปที่สวยงามก็ไม่ว่ากันนะคะแต่พี่ปูถามความสมัครใจของคนที่บ้านแล้วนะคะเขาไม่อยากได้ค่ะไม่อยากได้แล้วก็ไม่ต้องใส่ไม่เห็นจะยากอะไรเลยนะคะพี่ปูปิดคลิปง่ายๆเลยที่เตรียมรับประทานกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ